สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับชว่วงนี้ฟังรีวิวจากเพื่อนๆผู้ฟังหลายคนก็บอกว่าผมพูดเรื่องอาหารเนี่ยจริงๆแนละ้วค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนมีอินสปิเรชันมากๆคือแบบว้าวตลอดเวลาก็เอาจริงๆแล้วก็ช่วงนี้ก็พูดเรื่องอาหารเยอะเนาะจากร้านนู้นร้านน,าน,นี้รีวิวอาหารที่จีนบ้างอาหารที่ไทยบ้างอะไรอย่างนี้ก็ วันนี้เรายังคงอยู่กับประเด็นอาหารหมันเดิมอ่แน่นอนนะครับเพราะว่าเข้าก่อนหน้าเราพูดถึงร้านอาหารจีนที่อยู่ในไทยเนาะที่แบบว่ารสชาติมันก็โอเคใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ล่ะเราวนกลับไปที่จีนมาดูว่าร้านอาหารต่างชาติในจีน มีร้านไหนที่ถูกใจผมบ้างอันนี้ก็ต้อง reference ส่วนตัวส่วนตัวมากๆจริงๆนะครับก็เอาว่าจริงๆตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่กินโดยที่ก็ไม่ได้เลือกอะไรมากก็คือโอเคก็อร่อยก็กินได้ก็กินอะไรเงี้ยกินไม่ได้ก็ผ่านไปก็คือกินมือนั้นมือเดียวแล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นจริงผมก็จะไม่มี reference อะไรที่แบบอุ้ยต้องเป็นร้านนี้หรืออะไรมากแต่ว่าก็ ดวงชะตาพัดผ่านมาให้เจอร้านอาหารดีๆเท่าที่เคยจะจำได้อะไรเงี้ยก็ร้านแรกเลยต้องบอกก่อนว่าเป็นร้านเอเชียเหมือนอ่าที่สุดในใจแล้วร้านอาหารปิ้ย่างเกาหลีคือก็มาเจอช่วงหลังด้วยนะคือช่วงที่อยู่4ปีตอนแรกเนี่ยไม่เจอมาเจอตอนหลังถามว่ามาเจอได้ยังไงร้านนี้เนี่ยเจอโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เขาพามาเลี้ยงแหละเขาพามาเลี้ยงข้าวแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆเขาก็เปิดจากแอปมาแหละดูว่าแบบรีวิวอันดับ1ของเมืองนี่คือร้านปิ้งย่างเกาหลีอันดับที่1ของเซียเหมินนะครับก็เป็นร้านสไตล์เกาหลีแล้วครับนึกภาพออกมาครับก็ย่างมีทุกอย่างนะครับตั้งแต่ว่าจะแบบไก่หมูเนื้อหรือว่า ปลาเองก็ตามก็มีให้เลือกหมดแล้วแต่คนรจะชอบว่าจะเอาอะไรที่เด็ดของร้านนี้เนี่ยด้วยความพิดว่าเป็นเหมือนเกาหลีแท้ๆเลยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าของร้านเป็นเกาหลีหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็สไตล์เกาหลีมากๆตั้งแต่แบบข้าวของเครื่องใช้เองตัวร้านที่ตกแต่งเองแม้กระทั่งมาสคอตที่เอามาวางไว้ก็เป็นของลายยกเซตเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม้กระทั่งเครื่องดื่มในร้านนะครับก็มีเบียร์มีโซจูให้เลือก คือเบียร์ก็เป็นเบียร์เกาหลีเบียร์แคสก็แบบทุกอย่างเกาหลีมากเอาว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ค่อยอินกับเกาหลีเท่าไหร่เนื่องจากก็ไม่ได้ชอบอยู่ที่ไทยกินอาหารเกาหลีก็ไม่รู้สึกเวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่ไปที่นู่นเนี่ยร้านนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกแบบโหความสุดของปิ้งย่างเกาหลีมันมีจริงคือถามว่ามันสุดยังไงผมว่ามันสุดตั้งแต่แบบวัตถุดิบที่ใช้นะครับไม่ว่าจะแบบว่าแค่เปิดมาด้วยกิมจิ ง่ายง่ยงโง่ที่รสชาติไม่งโง่คือมันอร่อยมากมันผมกินแล้วแบบหนึ่งหนึ่งถ้วยเล็กๆใช่ไหมเสร็จปึ๊บแลก็แบบเพื่อไปกินกินต่ออะไรคือมันอร่อยอ่ะต้องบอกรสชาติมันก็ไม่ได้แหลมไม่ได้อะไรแบบมันก็ไม่ได้เข้มมันก็เปรี้ยวเผ็ดตามสไตล์ของเขาแต่มันก็ต้องบอกยังไงก็อธิบายรสชาติก็ไม่ค่อยถูกกนะันเนาะคือก็ไม่เคยกินออริจินอลเหมือนกันแต่ว่าอันที่ผมรู้สึกว่าดีกว่าที่เคยกินในไทยแน่นอนคือผมเคยเจอแบบกินในไทยรสชาติเปรี้ยว แหลมมาเลยหรือเพดแลลมมาเลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่อันนี้รู้สึกโอเคอ่ะก็ผ่านไปเรื่องเปิดเครื่องเนาะแต่เเครื่องเคียงเออไม่ใช่เปิดเครื่องนั่นแหละครับก็ไฮไลท์ของที่นี่ผมว่ามาเป็นไฮไลท์ของการปิ้งยางที่พนักงานแทบจะบ,บริการทุกอย่างจริง,รงๆนะครับคือเราติก๊กใบสั่งไปเนะี่ยติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊เสร็จปุ๊บส่งให้พนักงานโอเคพนักงานก็ผ่านไปปุ๊บการย่างเนี่ยคือผมก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันว่า จะมีคนย่างเองคือมีอุปกรณ์ให้เราก็จริงแต่สุดท้ายเหมือนพนักงานเขาเป็นคนย่างให้เราอะครับก็ได้ข่าวเหมือนกับบ่าที่ไทยก็จะมีร้านแบบแนวแนวนี้แต่ว่าความพิเศษอีกนะมันต้องมีทุกอย่างที่พิเศษกว่าเทหะระ่ฉัถึงมีประเด็นในการเล่านั่นก็คือร้านนี้เนี่ยพนักงานมาย่างให้เสร็จปุ๊บตัดให้พอดีคําอะไรปุ๊บเราก็กินก็ไม่ว่าจะมีผักมีอะไรที่จิ้มใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นก็อร่อยเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันก็กินเสร็จปุ๊บพนักงานก็จะ เปลี่ยนคือเปลี่ยนถาดปิ้งนะครับเปลี่ยนตะแกรงแล้วก็ปิ้งอันใหม่ให้เราแล้วเหมือนกับว่าเขาจะจัดเรียงตามอะไรที่ควรไม่ควรซึ่งก็ไม่เคยถามพนักงานเหมือนกันนะแตว่ว่าแบบว่าเหมือนจะมีเขาเรียงก่อนไปหลังแบบนี้แล้วเขาก็จะเปลี่ยนถาดเกือบเปลี่ยนตะแกรง,นะงเกือบทุกรอบคือแบบตะแกรงนี้เหมาะสําหรับอันนี้ตะแกรงนี้เหมาะสาหรับอันนี้ตะแกรงแบบนี้เหมาะสําหรับแบบนั้นอะไรเนื้อแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบทุกคนดูโปรมากทุกคนปิ้งให้ย่างให้ แล้วอร่อยทุกอย่างจริงๆคือเนื้ออร่อยมากทุกรายการฟินมากโคชุจังคงไม่ต้องพูดเพราะมันเป็นยี่ห้อมาตรฐานเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้ยี่ห้อหรือเปล่าแต่ว่าก็อร่อยแหละก็อร่อยก็อร่อยเพราะว่าที่ไทยก็ไม่ได้สังเกตรสชาติมันก็นาม,มาแล้วเนาะก็ <laughs> อย่างน้อยก็ปีหนึ่งแล้วปีกว่าด้วย <laughs> เศร้าจังเลยนั่นแหละครับก็อร่อยยังไม่โด้นึงผัก อันนี้ต้องบวกเครดิตผักจีนที่รสชาติค่อนข้างโอเคคือมันไม่ขมเหมือนไทยผมว่าอาจจะเปที่ดินที่ทําให้ผักจีนรสชาติออกติดหวานนิดหรือไม่ก็ไม่มีรสเท่าไหร่แต่ก็แบบก็อย่างน้อยก็ไม่ขมอะไรเงี้ยครับหรืออาจจะเป็นที่ปุ๋ยก็ไม่แน่ใจเอาว่าผมก็ไปทุกทีก็กิน อากาศเยอะมากกินเยอะแต่ดีว่าพนักง,งานไม่มองหน้าก็คิดว่าเราน่าจะเป็นบุคคลกินพืชที่พอสมควร <c oughs> คือกินแบบว่า,ากระจาดผักมาแล้วเราก็กินกินแป๊บเดียวหมดกระจาดใหม่มาเอาว่ากินรอบหนึ่งน่าจะกระจาดน่าจะมีประมาณสักห้ากระจาดได้ครับคือเนื้อหนึ่งชิ้นกับผักหนึ่งใบ <c oughs> คือเยอะมากกินหนักจริงหนักจริงก็ สิรวมค่าเสียหายของร้านนี้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของเสียเหมือนก็จริงรสชาติสุดยอดจริงๆแต่ราคาไม่แรงนะครับก็กินแล้วมีโอเคถึงพันบาทไหมถึงแต่ว่ามันก็จะแบบ2คนจะอยู่ที่ประมาณแบบเกือบพันหรือพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับราคาไม่ได้มาถ้าเปิดเบียร์หน่อยก็จะอาจจะพันนิดๆก็ผมว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างเหมาะสมร้านนี้เปิดตอนเย็นคนเต็มทุกวันไปช้าเมื่อไหร่คือเต็มต้องนั่งคิว แล้วคือที่นั่งคิวของร้านนี้ก็น่ากลัวมากนี่ต้องบอกเลยเพราะมันเป็นที่1มันถึงมีคิวเยอะเนาะคือร้านก็จะเป็นร้านแนวยาวก็เราก็จะเห็นแบบฟิลใช่ไหมครับคือเก้าอี้นั่งรอเนี่ยคือวางเต็มตั้งแต่ประตูร้านจนถึงปลายร้านที่เป็นกระจกคือแบบโหแล้วก็เต็มนะครับนั่นคือประเด็นเต็มนะครับก็สุดยอดมากจริงอันนี้คือต้องบอกว่าอันดับหนึ่งเกาหลีแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในใจที่กลับมาไทยก็ยังไม่เจอ อะไรที่เด็ดขนาดนี้ก็ยังไม่เจอดีอยู่ดีถ้ามีก็แนะนํามาได้นะครับจะได้ไปโดนอยากจะรู้เหมือนกันว่าร้านไหนดีร้านไหนเด็ดอ่ะมาต่ออีกอันหนึง่งอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าในจีนหาคนทําอร่อยได้ยากมากคือรสชาติก็เอ่มมากเพราะว่าอาจจะเป็นที่คนจีนไม่ค่อยกินของดิบก็เลยทําให้แบบอย่างปลาดิบอะไรก็ทําได้ไม่ดีมากคือ ต้องบอกว่าที่กลุ่มกลุ่มเด็กไทยเนี่ยครับเขาจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่เป็นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นซึ่งทุกคนก็จะไปกินกันก็บอกว่าราคามันก็แรงพอตัวณตอนนั้นบุฟเฟ่ไทยโรงแรมราคาประมาณ500ที่นี่800ถึง900ตามค่าเงินค่าเงินแพงด้วยตอนนั้นอาจจะเกิน900ด้วยคือถามว่าผมไปกินมาแล้วอร่อยไหมผมก็ว่ารสชาติเงั้นๆปลาก็เหมือนแช่มา มันก็แบบไม่ได้อะไรมากผมก็คิดว่าโอเคร้านญี่ปุ่นน่าจะสิ้นหวังอยู่พอสมควรแะครับก็ไม่เคยเจอคือไปกินแม้กระทั่งอาจิเซนราเมนคือมันก็เป็นแบร์ได้ไหมอากิเซนราเมนมันก็น่าจะอร่อยความปรากฏว่าก็ไม่รู้พนักงานทําอีท่าไหนอาจิเซนราเมนออกมาหน้าตาเหมือนบะหมี่จีนคือใส่น้ํามันเยอะมากจนแบบมันผิดเพี้ยนจากความญี่ปุ่นไปเลยนี่ยังไม่รวมถึงมอสเบอร์เกอร์ซึ่งมันไม่ได้นับเป็นอาหารญี่ปุ่นมันก็เป็นลูกครึ่งไะเนาะมอสเบอร์เกอร์ ที่ไทยก็ยังอร่อยกว่าที่เซนทันเวิลท่าที่ผมเคยจําได้เคยกินแล้วก็แบบพอไปกินที่ตรงโรบินสันเออห้างชื่อโรบินสันแต่ไม่ใช่โรบินสันเรานะห้างที่ชื่อว่าโรบินสันที่อยู่ในเซียเหมือนเนี่ยก็ไม่อร่อยเท่าก็เหมือนกับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ราคาพอๆก,กันอาหารญี่ปุ่นนี่เกือบสิ้นหวังจริงๆจนกระทั่งตำรวจพาไปกินอีกแล้วครับตำรวจพาไปกินเขาบอกว่าร้านนี้เป็นอันดับ3ของเซียเหมือนก็อยู่บริเวณเดียวเดียวกับ ที่ของเกาหลีแหละก็ห้างที่เรียกว่าโจงหววเฉิงจริงจังห้างจงหวาเฉิงเนี่ยเป็นห้างรวมของดีเท่าที่ผมรู้สึกนะครับก็ร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านที่ค่อนข้าง p r i v a t มากๆแล้วตกแต่งโซนยิปแบบญี่ปุ่นมากๆคือเข้าไปในร้านปุ๊บเหมือนหลุดจากความเป็นจีนออกไปเลยญี่ปุ่นจริงๆพนักงานใส่ย,ยูกตะพนักงานผู้ญี่ปุ่นได้นะครับนั่นคือประเด็นสิ่งแรกที่ตกใจมากคือแบบพนักงานเคาะมาป๊อกๆแล้วก็แบบสุดเดชิมาสก็แบบ โอ้ยสุดคือแบบเอ๊ะเมื่อกี้เราพูดถูกหรือเปล่าน่าจะถูกแหละไม่แน่ใจเพราะไ,ได้ไปร้านญี่ปุ่นนานละก็น่าด้วยสำเนียงที่ไม่ออกจีนด้วยคือเหมือนพนักง,งานฝึกมาดีมากทุกคนเทรามาดีมากหรือว่าทํางานมีประสบการณ์เยอะมากแล้ววันนั้นเนี่ยเราไปในห้องที่เป็นเหมือนห้องนั่งนะครับก็เสือตาตามีเนาะของญี่ปุ่นก็นั่งโอเคของลูกค้าก็มีหย่อนขาแหละพะนักง,งานเข้ามาด้วยแบบ ญี่ปุ่นมากคือนั่งเปิดประตูเข้ามาเสร็จก็ยังคงนั่งปิดประตูแล้วค่อยแบบานเข่ามาเสิร์ฟอะคือแบบแบบญี่ปุ่นมากโห oh, สุดยอดจริงๆรงนี่ว่าอันนี้ทึ่งแล้วใช่ไหมร้านญี่ปุ่นนี้จริงๆพูดได้ยาวเพราะว่าผมเองเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากแล้วก็แบบของทุกอย่างในร้านนั้นสดมากคือผิดจากที่เคยเจอที่เคยกินจากที่อื่นมาเลยว่าแบบโอโหรสชาติไม่ได้เรื่องปลาฟีดอ,อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบเอยนึกว่า แค่แต่งร้านแพงแค่แบบเทนพนักงานดีแต่จริงเทนพนักงานดีน่าจะบอกได้แล้วแหละว,ว่าแบบร้านนี้ต้องใส่ใจมากๆความปรากฏคืออร่อยมากเนื้อปลาสดมากโชยุดีมากไม่รู้ว่าทําเองไม่ทําเองวาซาบินี่เป็นสิ่งที่ผมทึ่งมากคือวาซาบิเขาดีมากคือไปแอบรู้มาทีหลังก็จากตารวจเองนี่แหละเขาเล่าให้ฟังว่าร้านนี้จริงๆใช้วาซาบิสดคือก็ไม่ใช่วาซาบิที่เม้นชูดเหมือนอย่างนั้นนะครับเป็นวาซาบิสดฝนด้วยหนังฉลาม แบบออริจินอลคือแบบเป็นครั้งแรกที่กินวาซาบิแบบนี้แล้วผมก็รู้สึกประทับใจมากว่ามันไม่มีความฉุนเลยมันคือความหอมที่มันไปกันได้กับปลาดิบจริงๆแล้วก็แบบโหมันคือความสุดยอดมากในความสุดยอดจริงๆทุกคำที่กินของซูชิสุดยอดมากแบบประทับใจมากๆแต่ที่สุดของทั้งหมดแล้วก็คือเนื้อวัววากิวครับเป็นวากิว ที่หั่นเต๋าแล้วให้กินดิบเนื้อลายหินอ่อนเป็นครั้งแรกที่ผมได้กินเนื้อวัวดิบๆตอนแรกก็คิดว่าแบบมันต้องคาวมันต้องอะไรแน่เลยคือมันก็มีเนื้อวัวแล้วก็มีน้ําจิม้มใช่ไหมครับก็เอาเนื้อจิ้มโชยุมันก็ไม่อาจจะไม่โชยุหรอกคิดว่าน้าจิ้มเขาแหละอะ่ะว่าจิม้มน้ำจิม้มปุ๊บเข้าปากปุ๊บแบบครั้งแรกเหมือนกันที่ได้สัมผัสคําว่าละลายในปากเนื้อวัวไม่ปีกิ่นขาวแม้แต่น้อยต่อให้มันเป็นแรก็ตาม แบบต้องไม่เรียกว่าแรนี่ต้องเรียกว่ารอคือดิบมาเลยแล้วก็แบบอู้หูรสชาติที่สุดของที่สุดจริงๆคือผมก็ตอนนั้ถึงเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่เคยเจอเนื้อแบบนี้อีกรอบคิดว่าถ้าเกิดไปญี่ปุ่นน่าจะได้เจอแบบนี้อีกรอบที่ไทยก็อาจจะมีจริงๆผมเชื่อเพราะว่าที่ไทยร้านซูชิอร่อยก็มีเยอะที่แบบคนญี่ปุ่นเปิดอะไรเงี้ยครับมันก็น่าจะมีแหละแต่ก็นั่นแหละครับอยู่เสียเหมือนจากที่ตัวเอง แทบจะไม่มีความหวังเรื่องอาหารญี่ปุ่นแล้วว่าจะมีดีก็มาเจอร้านนี้ที่แบบโหเวอร์กันสุดๆอร่อยสุดๆแต่ทุกอย่างมันต้องมีแต่สิ่งที่แลกมากับความประณีตและพิธีพิธานเหล่านี้แน่นอนครับราคาถามว่าตอนนั้นไปกินกัน4คนราคาที่จ่ายไปเท่าไหร่มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 2, 0 0 6 2 0 ยวนก็คือหมื่นกว่าบาทคพอแบบตอนที่ถามราคาคือแบบหันไปแบบฮะแล้วปลอคือเขาเลี้ยงไงไม่ใช่เราสั่งไม่ใช่เราแบบมากินเองมากินกันเล่นๆหรืออะไรอย่างงี้คือเขาเลี้ยงราคานี้คือรู้สึกผิดมากหมื่นนิดๆรวมสวิตท,ทุกอย่างแล้วคือหารกันไปก็ตกคนละ2 5 0 0เหมือนแบบโอมาเกษตรโอ m ม God และอันนี้ไม่ใช่อมาเกษตรอันนี้คือสั่งเองปกติถ้าเกิดเขาเปิดอมาเกษตรนี้ราคาจะพุ่งไปนี่เท่าไหร่หรอ ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆร้านนี้ที่นั่นนะครับต้องย้อนกลับไปตอนเปิดเรื่องของร้านนี้อันดับ3ของเสี้เหมือนผมยังสงสัยอยู่ว่าอันดับที่2กับอันดับที่1เนี่ยมันจะขนาดไหนคือถ้าอันดับ3ได้สุดยอดขนาดนี้แล้วอันดับ1มันจะสุดยอดขนาดไหนอีกนี่ยังต้องคิดไปต่อว่าอันดับ2กับ1เนี่ยราคาก็จะสุดยอดไปขนาดไหนอีกคือก็ แอบคิดถึงเหมือนกันว่าแบบเสียดายเหมือนกันเนาะว่าถ้าเราไม่ได้เจอโควิดจริงๆผมอาจจะได้ไปลองสัมผัสอีก2ร้านที่เหลือเราก็คงได้มารีวิวกันจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับติดตรงโควิดไปไหนไม่ได้เลยกลับมาไทยก็ไปไม่ได้อีกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้มีโอกาสกลับไปเจออีกหรือเปล่าจะได้กลับไปกินอีกหรือเปล่านั่นแหละครับเราก็ต้องมีความหวังแหละว่าเราจะต้องกลับไปกินแน่นอนเนาะอ่ะก็หาไปแล้ว นี่คือสุดยอด2ร้านอาหารต่างชาติต้องบอกอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีความอีหยังใช่ไหมครับอยู่ที่จีนอีหยังที่สุดคือร้านสเต็กเอาว่าโอเคร้านสเต็กดีๆมีไหมมีร้านสเต็กดีๆเ,เนี่ยร้านนี้อยู่ข้างกับไอร้านญี่ปุ่นเมื่อกี้เลยแล้วเขาก็บอกว่าสเต็กค,คือราคาแพงมากแบบเนื้อแกะ ชิ้นที่แบบอันนี้ผมก็เล่าไม่ถูกก็ไม่ใช่คอสเต็กขนาดนั้นที่เขาว่ามันเป็นเนื้อซี่โครมั้งครับที่ออกมาเป็นก้อนเล็กๆ1ก้อนน่ะแล้วก็มีกระดูกยาวๆแล้วก็แบบหยิบกินชิ้นละ4,000บาท800อยหยวนแบบจำขึ้นใจมากราคาแพงมากแรงมากแล้วร้านนั้นเนี่ยคือผมไม่เคยเข้าไปกินต้องบอกกันเลยคือมองจากข้างนอกดูความว้าวของจานกับพนักงานเสิร์ฟพนักงานทุกคนใส่ใส่ชุดทักซิโดเสิร์ฟแล้วแบบ เสิร์ฟแบบฝรั่งมากทนี่คือการดูข้างนอกอย่างเดียวที่แบบแค่ราคา800หยวนเองจริงๆก็ไม่กล้าแตะแล้วเหมือนกันว่าเมื่อกี้2,000หารมาก็ยังคนละ500หยวนนี่คือ800หยวนกับชิ้นเดียวไม่สู้ไม่สู้ผมไม่สู้จริงๆอะกลับมาที่ความอีหยังก่อนคือร้านสเต็กที่ว่าอีหยังเนี่ยคือสเต็กที่เป็นแมสของเขาอะนะครับก็อารมณ์จริงๆต้องเหมือนซิสเลอร์บ้านเราจริงๆซิสเลอร์เนี่ยจริงๆมีเปิดอยู่ที่ปักกิ่งเคยเห็นแต่ไม่เคยกิน แต่เสียเหมือนเนี่ยไม่มีซิสเลอร์จะมีอยู่เจ้าหนึ่งที่ค่อนข้างดังคือ hall c o l l e r นะครับชื่อภาษาอังกฤษแต่ว่าชื่อจริงคือ hall เขื K ่อหล hall เรื K ่อไหลเนี่ยเป็นสเต็กที่โอเคทุกคนเข้าไปกินจะบอกเหมือนสเต็กลุงหนวดไหมก็อาจจะอัปเกรดกว่าหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นเป็นร้านใหญ่เนาะสเต็กจีนอีอยังที่ทุกจานของสเต็ก เสิร์ฟมาคือกระทะร้อนคือมันไม่มีจานเย็นเลยเป็นแบบกระทะร้อนชามาเปิดฝาสึบมาแล้วปรากฏการนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เขาเคลาลายเจ้าเดียวคือผมไปกินสเต็กในจีนที่ไหนก็เจอที่แบบไม่ได้ทนฝรั่งนะครับเอาง่ายๆว่าจีนทั่วไปเนี่ยก็เจอแบบนี้ตลอดก็ไม่เข้าใจนี่เป็นปรากฏการณ์ที่งงมากคือต่อให้เอาเพื่อนจีนมาก็คือเคย มีเพื่อนจีดมาแล้วผมก็พาไปกินซิสเลอร์ที่โอเคมันก็ไม่ได้ดีมากใช่ไหมแต่ก็มันก็เป็นมาตรฐานที่พอรับได้เขาก็เสิร์ฟมาคือแบบหน้าเพื่อนกินเสร็จก็แบบเงยหน้าขึ้นมาก็บอกเดียวแบบมันไม่ร้อนอนะแบบโอ,โอ้ตายโอเคซิสเลอร์อาจจะเสิร์ฟช้าบ้างแต่แตบบ่สเต็กมันเป็นแบบนี้ยนะ่ะมันไม่ใช่กระทะร้อนนะเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจ อะไรนิดนึงนะเพื่อนต้องเข้าใจนิดนึงมันไม่ใช่กระทะร้อนเพื่อจะมาแบบหวังว่าให้มันร้อนไม่ได้นั่นแหละครับก็สเต็เก็ะไปโคควาเป็นอีหยังก่อนโอเควันนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วจริงๆก็เล่ามาเยอะพอสมควรจริงๆยังมีอีกหลายรายการนะเรื่องอาหารต่างชาติเนี่ยที่สามารถรีวิวได้แล้วก็โอเควันนี้เอาไว้ก่อน3ร้านถือว่า3ร้านกำลังดีนะครับก็โอเคสำหรับ วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเพื่อเรื่องมีอะไรอยากจะเล่ามีอะไรอยากจะแช์นะครับร้านอาหารเกาหลีที่ว่าเด็ดๆที่เป็นปิ้งย่างเกาหลีที่ว่าเด็ดๆแนะนําเข้ามาได้เลยอยากไปโดนมากอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีใครทําลายสถิติร้านที่เสียเหมือนได้แล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นนี้มีเด็ดๆก็แนะนํามาได้ครับเพราะว่าตัวเองผมเองชอบโอเคก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคราวหน้าลวกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ